สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดียวเกมมิ่งนะครับหลังจากที่ค่ายเกม Rockstar ได้ปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ของ GTA 6ที่ทุกคนรอคอยมานานตัวอย่างของเกมมีความยาวอยู่ที่90วินาทีโดยที่ความน่าสนใจของเกมนอกเหนือจากจะมีความสนุกและน่าเล่นตามสไตล์ของ GTA แล้วภาคนี้ยังมีการสอดแทรกเหตุการณ์ฮาๆแปลกๆที่เกิดขึ้นจริงหลากหลายเหตุการณ์จากชาวฟลอริดาที่ขึ้นชื่อว่าคนที่นั่นและรวมถึงไม่ใช่คนชอบทำอะไรพิลึกแปลกๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ในวันนี้ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากในการรับชมซึ่งต้องขอแนะนำว่าอย่าไปลอกเลียนแบบหรือทำตามอย่างเด็ดขาดแต่ทางเราก็ได้มีการหยิบยกเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจเท่านั้นมาให้กับเพื่อนๆในวันนี้ซึ่งแต่ละเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันเลยเกมโซลูชันเป็นร้านที่มีทั้งเสื้อผ้าของเล่นหรือชุดคอลเลกเตอร์ไม่ว่าจะผ่านเว็บตรงหรือ eBay ทางเราก็สามารถจัดหาให้กับเพื่อนๆได้ทั้งนั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบพรีออเดอร์หรือที่มีของพร้อมส่งอยู่ทางหน้าเพจก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อหรือสอบถามเข้ามาที่เพจของเราได้เลยซึ่งหากใครที่สนใจก็อย่าลืมทักไปที่เพจเกมโซลูชันของพวกเราเพื่อเป็นอีกช่องทางในการโดเนทให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับเหตุการณ์ที่1จระเข้ที่สระน้ำเพื่อนบ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี2019ที่สระน้ำบริเวณบ้านณปาล์มบีชในขณะที่เวเนซ่าชูสกำลังไปส่งลูกๆของเธอที่ป้ายรถเมล์เธอก็ได้พบเข้ากับจระเข้ขนาด9ฟุตโผล่ที่สระน้ำของเพื่อนบ้านโดยไม่รู้ว่ามันเข้ามาได้อย่างไรแต่โดยพื้นที่ของปาล์มบีชตามสภาพแวดล้อมแล้วเป็นแหล่งชุกชุมของจระเข้และมีรายงานบ่อยครั้งว่าเหล่าจระเข้ที่ปาล์มบีชชอบบุกรุกบ้านคนแถวนั้นอยู่เสมออย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการจับจระเข้ตัวนั้นโดยใช้เวลาไป20นาทีเหตุการณ์ที่2สาวเต้นทเวิร์กบนหลังคารถเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สั้นๆที่ถูกถ่ายเอาไว้บนทางหลวงแมคอาเธอร์ที่ไมอามีปี2017โดยผู้อัดคลิปได้อัดคลิปสาวเต้นทเวิร์กบนหลังคารถในขณะที่รถกำลังขับอยู่อย่างที่หลายๆคนทราบดีว่า GTA นั้นค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการเล่นเพราะด้วยสิ่งที่ถูกหยิบมาใส่มีทั้งเรื่องภาษาความรุนแรงรวมถึงเรื่องเพศด้วยค่าย Rockstar จึงได้นำเหตุการณ์นี้มาใส่ในเกมภาคนี้เช่นกันเหตุการณ์ที่3ตำรวจไล่จับชายแก้ผ้าเหตุการณ์นี้ถูกถ่ายไว้โดยไลล่าแมคคินนอนขณะกลับบ้านจากโรงเรียนซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้มีการโพสต์คลิปนี้ลงใน Twitter หรือก็คือ X ในปัจจุบันในขณะที่เธอขับรถกลับบ้านก็ได้ถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากชายแก้ผ้าที่อยู่บนถนนซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีตำรวจประจำฮิลตันวิ่งไล่ชายคนนี้บนถนนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้การว่าหลังจากที่จับชายคนนี้ได้ก็ได้มีการใส่เสื้อผ้าให้กับชายผู้ก่อเหตุในตอนที่เขาเข้าทำการจับกุมและถูกนำไปดูแลต่อซึ่งรายละเอียดอื่นๆก็ยังคงไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของเหตุการณ์เหตุการณ์ที่4ชายชาวฟลอริดาอยากเป็นโจ๊กเกอร์ในปี2017ลอเรนซ์ซาลิแวนวัย29ปีฉายาโจ๊กเกอร์ไมอามี่ถูกจับ2ครั้งในข้อหาครอบครองกัญชาและข้อหาพกอาวุธโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยสาเหตุที่ว่าใบอนุญาตแพงเกินไปทำให้เขาต้องติดคุกจนกระทั่งต่อมาก็ถูกจับในข้อหาเดิมอีกรอบซึ่งพี่สาวของเขาก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้ทำคดีร้ายแรงและน้องชายของเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีและไม่ได้สร้างปัญหาอะไรขณะเดียวกันลอเรนซ์ก็ได้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเขาว่าเขาไม่เคยนำปืนไปทำร้ายใครเลยและยืนยันว่าเขามีแค่มีดในตอนที่เขาถูกจับกุมและด้วยบุคลิกและรอยสักที่ดูเหมือนโจ๊กเกอร์ของเขาจึงทำให้เขาโด่งดังในฐานะโจ๊กเกอร์แห่งไมอามี่นั่นทำให้คนยกย่องและทำเหมือนกับเขาเป็นเซเลบริตี้หลังจากนั้นอย่างไรก็ตามจากที่ค่าย Rockstar ได้นำเขามาใส่ในเกม GTA นั้นทำให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากและออกมาเรียกร้องค่ายว่าไม่ควรนำความชอบของเขามาล้อเลียนนั้นทำให้เป็นที่ถกเถียงของแฟนเกมว่าการที่เขาออกมาเรียกร้องนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องและไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใดเหตุการณ์ที่5สาวค้อนซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ฟลอริดาแต่เป็นลอสแองเจลิสในช่วงล็อกดาวน์ของโควิด-19 ในปี2020ก็ได้มีสาวคนหนึ่งโกรธเพื่อนบ้านของเธอด้วยสาเหตุที่ว่าเขาจอดรถใกล้รถของเธอบนถนนสาธารณะโดยที่เธอได้ออกมาข้างนอกพร้อมกับค้อน2อันที่นำมาพังรถของเพื่อนบ้านรวมถึงด่าทอคนที่อยู่แถวนั้นและคนที่อัดคลิปซึ่งรถของเพื่อนบ้านที่ถูกพังก็มีเพียงแค่ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายจึงไม่ได้มีการครอบคลุมเงื่อนไขการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างไรก็ตามชาวเน็ตก็ได้รวมใจกันบริจาคให้กับผู้เสียหายซึ่งยอดรวมแล้วได้ทั้งหมด113,000 US ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงิน3,934,370 บาทให้แก่เพื่อนบ้านคนนั้นเพื่อให้ไปซื้อรถใหม่และสาวค้อนคนนั้นก็จบที่การเข้าคุกนับเป็นอีกหนึ่งมนุษย์ป้าแห่งอเมริกาเลยทีเดียวเหตุการณ์ที่6เหล่าไบเกอร์ฟลอริดาอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปตัวอย่างของ GTA 6ว่ามีแก๊งมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นรวมกันบนถนนใหญ่ที่ไมอามีโดยเรียกการทำแบบนี้ว่า
ไรเอาซึ่งการรวมกลุ่มทำแบบนี้นั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเหมือนเป็นประเพณีของที่นี่ไปแล้วซึ่งกลุ่มคนมากมายตั้งแต่2ล้อจนถึง ATV 4ล้อเหมือนเป็นกลุ่มม็อบประท้วงอะไรสักอย่างโดยขับขี่ไปรอบๆเมืองโดยไม่มีจุดประสงค์ที่แน่ชัดนอกจากความมันและการหลบหนีตำรวจซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดูน่าสนุกดีแต่จะให้พูดถึงเรื่องของปัญหาการจราจรมลพิษและอุบัติเหตุยังไงซะการรวมตัวกันของกลุ่มนักซิ่งก็ส่งผลลบไม่น้อยและไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรขนาดนั้นเหตุการณ์ที่7ชายชาวฟลอริดาแก้ผ้าที่สวนอีกแล้วอย่างที่เราได้เห็นกันในตัวอย่างของเกมก็จะมีชายใส่ G-string ยืนรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านถ้าคุณคิดว่านั้นแย่หรือเป็นพิษต่อสายตาแล้วเหตุการณ์จริงนั้นแย่กว่าเพราะในเรื่องจริงแล้วแม้แต่ G-string เขาก็ไม่ใส่ในปี2018ในเมืองสจวตฟลอริดาตำรวจท้องถิ่นได้รับรายงานจากชุมชนว่ามีเพื่อนบ้านของพวกเขาออกมาแก้ผ้าทำสวนข้างนอกทั้งตัดหญ้าบ้างหรือบางทีก็ซ่อมรถแต่ทางเทคนิคแล้วมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเนื่องจากเขาก็ไม่ได้ทำอันตรายต่อผู้อื่นหรือมีพฤติกรรมจับร่างกายตัวเองในจุดที่ไม่ควรในสาธารณะเอมี่แคทเชนเบอรี่ส่งลูกๆที่ไปรถเมล์ตรงข้ามบ้านของชายแก้ผ้าในทุกๆวันซึ่งเธอได้บอกว่าเธอไม่ได้เห็นปัญหาจากการกระทำของชายคนนั้นและยังมีบางคนที่หวังดีชอบนำเสื้อผ้าไปให้กับเขาแต่ก็ยังมีคนบางส่วนที่ไม่ชอบในการกระทำของเขาเพราะเห็นว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณป้ายรถเมล์ซึ่งมีเด็กเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดเวลาและกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นต่อเด็กและผู้คนแถวนั้นเหตุการณ์ที่8ฟลอริดามัดคลับในตัวอย่างของเกม GTA 6เราจะเห็นสาวบิกินี่ลายธงชาติอเมริกันเปลื้อนโคนที่ดูเหมือนเธอจะเข้าร่วมเทศกาลอะไรสักอย่างซึ่งกิจกรรมนี้ของชาวฟลอริดาส่วนมากจะมีจัดเป็นอีเวนต์และเฟสติวัลในสถานที่ที่ให้ไว้ให้ลงไปคลุกคลีกับโคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Redneck Mud Park โดยการเล่นโคลนก็มีหลากหลายรูปแบบทั้งการเดินลงไปเล่นให้ตัวเลอะจนถึงการขับรถ UTV ATV รวมถึงรถถังซึ่งก็ถือว่าใจถึงและลุยมากๆในการลงทุนกับความสนุกนี้ซึ่งในความมันและความล่าหำของกิจกรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่นิยามชาวฟลอริดาได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่สุดจริงๆทั้งเรื่องความแปลกและความบ้าที่ออกมาในรูปแบบนี้เหตุการณ์ที่9จระเข้บุกเข้าห้างอีกแล้วปิดท้ายด้วยสัตว์ประจำที่เหมือนจะเป็นเจ้าประจำของที่นี่ไปแล้วซึ่งในปี2013ในอโพกาจระเข้ตัวหนึ่งได้เดินเข้าไปในห้างวอลมาร์ททำให้ห้างต้องปิดตัวชั่วคราวเพราะจระเข้ตัวนี้ได้นอนตุ้ยนุ้ยอยู่หน้าทางเข้าของห้างนั่นทำให้พนักงานต้องอยู่ข้างนอกและเรียกตำรวจให้มาจับน้องไปโดยจากรายงานก็ไม่ได้มีการจับไปไหนแต่เป็นเพียงการไล่จระเข้ตัวนั้นให้หนีไปที่ป่าบริเวณใกล้เคียงถือว่าแทบจะเป็น Economic Friendly Zone ไปแล้วสำหรับฟลอริดาแห่งนี้เอาล่ะครับแล้วนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ทาง GTA ภาค6นั้นได้มีการหยิบเข้ามาใส่ในตัวเกมและเทรลเลอร์หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและเรายังมีปุ่ม Super Thanks Super Like และ Super Sticker เพื่อให้เพื่อนๆสามารถโดเนทให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับและท้ายนี้พวกเราก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ We'll be right back.